ได้เลยเปิดตัวแบรนด์ Justin Entertainment สถาบันพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในทุกๆด้านนะคะทั้งการพัฒนาด้านบุคลิกภาพการเดินแบบบนเวทีและการแสดงเพื่อผลักดันให้เยาวชนไทยที่ชื่นชอบและอยากก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในสายงานต่างๆได้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบนะคะโดยได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาพร้อมด้วยการจัดงานเวทีการประกวดนะคะมิสสงกรานต์จูเนียร์ชิงทุนการศึกษากว่า 50,000 บาทนำโดยคุณจัสตินธเนศดอกมะกำนะคะเจ้าของแบรนด์จัสตินเอนเตอร์เทนพร้อมด้วยทัพเซเลบศิลปินชื่อดังมากมายเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยค่ะค่ะจริงๆแล้ววันนี้นะครับเป็นงานเปิดตัวแบรนด์ของจัสตินนะคะก็คือจัสตินเอนเตอร์เทนเป็นแบรนด์ที่เทรนในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็เดินแบบนะคะรวมไปถึงเดินประกวดด้วยแล้วก็แอคติ้งด้วยค่ะนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นจัดประกวดนี่ก็คือเราอยากให้มีกิมมิคของงานนั่นคือการจัดประกวดนางสงกรานต์จูเนียร์ครั้งที่1 นะครับเพื่อที่จะหานางสงกรานต์จูเนียร์คนแรกนะคะของแบรนด์จัสตินเอนเตอร์เทนค่ะแล้วเราได้จัดประกวดเป็น2รุ่นนะครับนั่นคือ4ถึง9ขวบ1รุ่นแล้วก็10ถึง15ขวบอีก1รุ่นค่ะเป็นการสอนเกี่ยวกับบุคลิกภาพนะคะการปรับตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยค่ะรอยยิ้มแววตาท่าทางนะคะการยืนการไหว้รวมไปถึงเราจะสอนในเรื่องของการเดินแบบแฟชั่นนะคะแล้วก็ฟิลการประกวดต่างๆนะคะรวมไปถึงนอกจากนั้นยังสอนเรื่องของ acting coach การทำอารมณ์เกี่ยวกับเด็กๆน้องๆหนูๆค่ะจริงแล้วตอนนี้จะตินสอนเองนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราเปิดตัวแบรนด์แล้วเนี่ยเราคิดโปรเจกต์ไว้ว่าเราก็จะเชิญนะคะศิลปินหรือดารารวมไปถึงนางแบบนะคะเข้ามาให้น้องๆได้สัมผัสถึงการทำงานจริงๆของพี่ๆที่เขาอยู่ในวงการอยู่แล้วนะคะก็อยากมีในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟรมบอลนันนารัตวรสกุลนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่พี่ชินเชิญมาเป็นกรรมการหนึ่งในกรรมการนะคะก็เป็นงานแรกที่ได้มาตัดสินแบบเด็กน้อยก็รู้สึกว่าน้องๆแบบเก่งกันมากๆเลยค่ะคือเยาวชนรุ่นใหม่แบบเก่งกันมากๆจริงๆก็อะตอมไมด์นะคะก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าน้องๆสมัยนี้คือแต่ละคนมีความมั่นใจพกพาความมั่นใจแล้วก็กล้าแสดงออกมากๆเลยค่ะก็ยังไงก็อยากเชิญชวนน้องๆหลายๆคนละกันนะคะก็ทุกคนก็ใครที่มีความฝันเนาะไม่ว่าอยากจะเป็นการเป็นนางแบบเป็นนักร้องเป็นดาราก็อยากให้ทำฝันของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็พยายามหาเวทีที่ไหนที่มีเวทีค่ะพยายามไปขึ้นเพราะว่าก็นับว่ามันเป็นประสบการณ์หนึ่งของเราที่ทำให้เราได้ก้าวเดินเข้าไปสู่ในวงการต่อไปงานก็สนุกนะคะเราได้เห็นเด็กตัวเล็กๆนะคะมีความสามารถมากนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยพกความมั่นใจแล้วเราได้เห็นว่าเด็กเนี่ยได้สืบสานวัฒนธรรมนะคะประเพณีเพราะฉะนั้นปีหน้าอยากให้จัดขึ้นมาอีกเนาะ เด็กๆก็จะได้มีได้มาแสดงออกค่ะขอบคุณค่ะก็ยินดีกับจัสตินด้วยนะคะที่ได้เปิดตัวแบรนด์เป็นของตัวเองค่ะก็จัสตินเป็นคนมีความสามารถค่ะก็เห็นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะคะก็ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองก็แสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้ก็ยินดีกับน้องๆ นางนพมาศนะคะจูเนียร์นางสงการจูเนียร์ค่ะทั้งสองรุ่นด้วยค่ะขอบคุณจัสตินที่เชิญจิเล่มาเป็นกรรมการนะคะเพราะว่าน้องๆผู้เข้าประกวดแต่ละคนคือน่ารักสมวัยร่าเริงรู้สึกประทับใจมากค่ะมีความประทับใจและมีความภาคภูมิใจที่ได้รางวัลในครั้งนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้หนูก็อยากจะให้Justin Entertainment ค่ะมียอดขายเยอะๆนะคะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดตัวแบรนด์เนี่ยมันเปิดโดยการบังเอิญที่คือเราไม่ได้ตั้งใจจะเปิดหรอกแต่ว่าพ่อแม่เด็กและผู้ปกครองหลายคนเนี่ยบอกว่าโอ้พี่ตินสอนมานานแล้วทำไมไม่มีแบรนด์สักทีเราก็เลยอ่ะไหนวันเกิดเราย้อนหลังวันเกิดฉลองวันเกิดให้ตัวเองก็เลยอ่ะเปิดตัวแบรนด์มันซะเลยแล้วไหนๆก็จะเปิดตัวแบรนด์แล้วก็เลยจัดประกวดนางสงกรานต์ขึ้นมาด้วยให้เป็นสีสันของงานอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ต้องพูดตรงๆว่าเพจเนี่ยเรากำลังจะสร้างต้องพูดตรงๆนะเพราะมันบังเอิญมากแต่ว่าอยากให้เข้าไปติดตามข้อมูลแล้วก็ฝากบอกแม่ๆพ่อๆผู้ปกครองน้องๆทุกคนนะคะถ้าสนใจมาร่วมงานแล้วก็อยากให้ลูกหลานนะคะมีผลงานแล้วก็เขาเรียกว่าไงล่ะมีความมั่นใจแล้วก็โตมาเนี่ยมีประสิทธิภาพในวงการแฟชั่นมากยิ่งขึ้นนะคะจัสตินก็ยินดีนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในอนาคตค่ะทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับอีกก้าวของความสำเร็จของคุณจัสตินในครั้งนี้ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะ